วิวาห์เงียบโอ๊กซุ่มแต่งคู่บริหาร SC พรรคทักษิณยิ่งลักษณ์วิดีโอคอลอวยพรชื่นมื่นวิวาห์เงียบโอ๊กซุ่มแต่งคู่บริหาร SC พรรคทักษิณยิ่งลักษณ์วิดีโอคอลอวยพรชื่นมื่นเชิญแขกเฉพาะบุคคลสำคัญใกล้ชิดญาติและเพื่อนสนิทของทั้งคู่วันที่27มิถุนายน65ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายพานทองแท้ชินวัตรบุตรชายนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้เข้าพิธีสมรสกับนางสาวณัฐิยาปวงคำผู้บริหารโรงแรมSC พรรคเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาที่บ้านพักของนายพานทองแท้ย่านคณะยาวกทม.สำหรับพิธีสมรสครั้งนี้จัดขึ้นอย่างเรียบง่ายบรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่นมีเพียงญาติและเพื่อนสนิทของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมพิธีเป็นการภายในเท่านั้นโดยมีคุณหญิงพจมานดามาพงมารดานายพานทองแท้พร้อมด้วยนางสาวพิมทองทาชินวัตรและนางสาวแพทองทานชินวัตรน้องสาวพร้อมคู่สมรสร่วมพิธีพร้อมทั้งเตรียมงานสำหรับพิธีวิวาห์ของนายพานทองแท้และเจ้าสาวในครั้งนี้มีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและบิดารวมทั้งนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและคุณอาได้วิดีโอคอลมาร่วมอวยพรคู่บ่าวสาวในครั้งนี้ด้วยทั้งนี้สำหรับงานวิวาห์ครั้งนี้นอกจากครอบครัวของทั้งคู่บ่าวสาวแล้วในงานมีการเชิญแขกเฉพาะบุคคลสำคัญที่ใกล้ชิดญาติมิตรและเพื่อนสนิทของทั้งคู่เท่านั้นเดือดแพรทิธาดาชดาราบารมีพ่อแม่คุมหัวทิ้งหนี้ให้เป็นล้านกดหัวไม่ให้มีงานขออาฆาตจนวันตายชีวิตจริงยิ่งกว่าในละครเดือดมากแพรทิธาดาชดาราบารมีพ่อแม่คุมหัวฉุนหมดตัวทิ้งหนี้ให้เป็นล้านกดหัวไม่ให้มีงานเรื่องสุดท้ายที่เล่นก็ค่ายใครละฉายวันเกิดเราด้วยแพรทิธาดาหรือแพรวรพรอดีตดาราดังที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาจากบทอองซานในเอ็นคอร์2เมื่อปี2548แต่ในภายหลังเจ้าตัวก็หายหน้าหายตาจากวงการบันเทิงไปหลายปีล่าสุดเมื่อวันที่25มิถุนายน2565พบว่าแพรทิธาดาได้โพสต์ภาพข้อความว่าจะมีหมาโพสต์แต่งงานวันนี้และอาจมีหมาควบฉลองครบรอบที่คบกันพร้อมแคปชั่นอัดอั้นมานานขอไม่ปล่อยวางออกมาชดาราคนหนึ่งด้วยว่านิทานสอนคนชีวิตจริงยิ่งกว่าในละครต้นเดือนขออีก2วันถ่ายพรีวันนี้แต่งแล้วจ้าและก็จำได้แม่นนะว่าพรุ่งนี้เป็นวันครบรอบทั้งคู่อย่ามาแอบว่าเซอร์ไพรส์ดูไม่รู้เลยว่าเตรียมมาขอปิดประเด็นที่ว่าไม่ปล่อยวางมันผิดหรอคะที่คนหนึ่งจะอาฆาตแค้นกับความเลวของคนอื่นที่ทำเราหมดตัวทิ้งหนี้ให้เป็นล้านกดหัวไม่ให้มีงานนี่แหละค่ะคำตอบที่บอกว่าขอออกเป็นตัวตลกทุกคนรู้หมดยกเว้นครูแต่งตั้งหลอกให้มีเงินเดือนสร้างภาพเพื่อให้รับหนี้ต่อจ้างให้ขายอาหารเสริมแต่เลขจดแจ้งไม่ตรงยืมบัตรประชาชนไปกระจายภาษีบริษัทเรื่องสุดท้ายที่เล่นก็ค่ายใครละฉายวันเกิดเราด้วยเพราะความกลัวหน้าตาของครอบครัวเลยรีบเขี่ยอุทุกที่ไม่ให้มีสิทธิ์ได้พูดแต่ตัวเองเก็บเอามาให้สัมภาษณ์ในงานของตัวเองเพื่อมีซีนถดถัดเข้าวงการมาก็ทีหลังแต่ได้บารมีบิดามารดาคุ้มหัวตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเดินเจอกันสวนกันกี่ทีทางนี้ก็ไม่เคยไปปะทะคิดว่ามันก็แมนและแฟร์พอแล้วนะคะไม่ได้แค้นที่รักกันดีแต่แค้นที่คนหนึ่งวางแผนคนหนึ่งร่วมมือกันทำลายชีวิตมันต้องทำขนาดนั้นเพื่อคุณจะอยู่ด้วยกันเลยหรอความแค้นและความอาฆาตอาจไม่ใช่คุณสมบัติที่ดีแต่จงจำไว้ว่าอย่าทำให้ใครแค้นจนอาฆาตไม่เคยปิดบังใครว่าฝังใจกับสิ่งนี้แม้จะผ่านมาได้แล้วโดยมีกำลังใจจากแฟนคลับที่ยังจำได้บ้างก็สงสัยว่าดาราคนที่ทำให้สาวแพรเดือดฝังใจคือใครอาทิพี่แพรพูดสะนึกออกเลยว่าเขาคือใคร
แทบจะไม่มีข่าวเรื่องนี้เลยรู้อีกทีพี่แพรก็หายจากวงการไปแล้วไม่เป็นไรนะมันผ่านไปแล้วโอ้โหเห็นภาพชัดขึ้นมาเลยนางเอกขวัญใจของผมต้องเจออะไรมาบ้างเนี่ยเป็นกำลังใจให้นะครับเป็นต้นทั้งนี้สาวแพรยังได้โพสต์เมื่อวันที่3มิถุนายน65ที่ผ่านมาภาพข้อความว่าใครทำอะไรไว้เตรียมรับกรรมนะจ๊ะแค่ขอยังไม่แต่งส่วนอีกคนแต่งแล้วเคยอย่าไม่เคยอยากให้เลิกกันแต่ขอให้รักกันจนตายและยังมีข้อความว่าไม่อิจฉาแต่อาฆาตค่ะจนวันตายปรบมือให้เพราะไม่เคยอยากให้คู่คุณเลิกกันเพราะการเห็นคนขึ้นสูงสูงแล้วดิ่งลงมันสนุกกว่าเยอะรู้ยัง7ปีมีอาถรรพ์ให้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแด่ผู้ชายห่วยห่วยเก่าและผู้หญิงหน้าด้านให้เราเป็นหนี้และให้เราสูญเสียอาชีพที่รักและศักดิ์ศรีเวรกรรมเริ่มจากคนใกล้ตัวและตอนนี้ถึงคู่คุณแล้วค่ะจับมือกันแน่นๆนะโชว์รถแพงๆก็เลี่ยงความตายไม่ได้ต่อไปจะประจานความขายของหลอกลวงคนรูปไม่เคยจางหายเพราะรอเสมอดราม่าถล่มพุดเดิ้ลไก่คิง3พิธีกรขอโทษไม่มีเจตนาร้ายเป๊กยอมรับผิดอัดคลิปขอโทษแล้วพุดเดิ้ลไก่คิง3พิธีกรรายการดังเครื่องหมายสี่เหลี่ยมข่าวแหกโค้งพุ่งปรี๊ดดราม่าถล่มยันไม่มีเจตนาร้ายเป๊กผลิตโชคเตรียมไปขอโทษด้วยตัวเองจากกรณีดราม่าถล่มพิธีกรดังชั่วข้ามคืนทำเอาแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมข่าวแหกโค้งพุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์วิพากษ์วิจารณ์จากที่ในรายการมีการพูดพาดพิงถึงการสัญญกรรมนักร้องหนุ่มเป๊กผลิตโชคล่าสุดพุดเดิ้ลปาจารีณ นครพร้อมด้วยไก่สมพลและคิงพีรวัตรทั้ง3พิธีกรรายการออกมาอัดคลิปขอโทษนักร้องหนุ่มโดยอินสตาแกรมพุดเดิ้ลโพสต์คลิปพร้อมข้อความและแท็กอินสตาแกรมเป๊กด้วยว่าขอโทษน้องเป๊กผลิตโชคจากใจจริงและขอโทษแฟนคลับทุกคนนะคะเรา3คนเสียใจสำนึกผิดและสัญญาว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกขอโทษค่ะแอดเพ็กแปลิสโดยในคลิปพิธีกรออกมาขอโทษด้วยสีหน้าสลดโดยคิงพีรวัตรกล่าวว่าเรา3คนพิธีกรข่าวแหกโค้งอยากจะออกมาขอโทษอย่างเป็นทางการเพราะวันนี้เราได้พูดถึงพี่เป๊กผลิตโชคในทางที่ไม่เหมาะสมอยากมาขอโทษจากใจจริงด้านไก่สมพลกล่าวว่าไม่มีคำแก้ตัวใดๆมีแต่คำว่าขอโทษและสำนึกผิดและยอมรับผิดจากประสบการณ์และอายุของพวกเราในการทำงานก็ไม่น้อยแต่เกิดสิ่งนี้ขึ้นมามันไม่น่าจะเกิดขึ้นใครอมรับผิดขอโทษแต่อยากบอกว่าเราไม่มีเจตนาไม่มีสิ่งที่จะคิดร้ายน้องเลยเรารักและชื่นชมเข้าใจว่าน้องมาถึงจุดนี้ก็ไม่ได้ง่ายง่ายขอย้ำว่าเราไม่มีเจตนาจะบูลลี่น้องขณะที่พุดเดิ้ลกล่าวว่าเราสามคนเสียใจสิ่งที่เราทำได้คือรีบโทรไปหาน้องเป๊กแต่ว่าตอนนี้น้องเป๊กอยู่ต่างประเทศเราเลยฝากคำขอโทษไปทางผู้จัดการส่วนตัวก่อนแต่เรายืนยันว่าเราจะพยายามหาโอกาสไปเจอน้องเป๊กเองและจะขอโทษน้องเป๊กด้วยตัวเองอีกครั้งโดยไก่ยังบอกด้วยว่าพวกไรอมรับผิดและสำนึกผิดจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกโดยทั้ง3พิธีกรได้กล่าวขอโทษและยกมือไหว้อีกครั้งโดยกรณีดราม่าข่าวแหกโค้งขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งในทวิตเตอร์หลังในรายการมีการเปิดคลิปของนักร้องหนุ่มเป๊กผลิตโชคที่ได้ส่งกำลังใจให้กับนักตบสาวชาวไทยที่เตรียมสู้ศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2022กับเกาหลีใต้ที่กรุงโซเฟียประเทศบัลแกเรียแต่หลังจากจบคลิปตัดเข้าเบรกโฆษณามีเสียงพิธีกรรายการ2คนคาดว่าน่าจะลืมปิดไม้ได้พูดถึงเป๊กผลิตโชคโดยพิธีกรชายพูดว่าก่อนหน้านี้หน้าขาวหลอกกว่านี้นะด้านพิธีกรหญิงพูดว่าก็ใช่ไงก็คือทำเยอะเกินไปแล้วไงต่อมาทางรายการได้ลบไลฟ์ทิ้งแต่มีคนอัดคลิปช่วงนี้ไว้ได้และนำมาโพสต์ในทวิตเตอร์ทำให้เกิดประเด็นร้อนขึ้นทันทีThank you.